สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาอยู่กันในช่องของไม้ใหม่รันนะคะแล้วก็วันนี้ใหม่ตั้งใจจะทำคลิปเป็นแบบมินิฮอลนะคะเป็นคลิปติดผมนะเพราะว่าใหม่อ่ะชอบดูสาวเกาหลีใช่ไหมเขาติดคลิปกันไปคาเฟ่แบบน่ารักมากมีความแบบเป็นแบบมินิมอลมากๆก็เลยไปดูนะคะแต่ทีนี้คือไปเห็นใน Instagram ก็คือราคาแบบแอบแรงนิดนึงแบบตัวนึงบางทีเนี่ย159 บาทไงด้วยความที่เราอ่ะเป็นสาวแบบสาวกของ Shopee เราก็พลาดไม่ได้ที่ต้องไปดูในปีก่อนเลยแหละและปรากฏว่ามันมีทุกคนแล้วก็ราคาถูกมากคือถูกจริงๆก็เลยแบบตัดสินใจแบบซื้อเลยดีกว่าซื้อมาก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็จะแบบมาลองติดให้ดูเพราะว่าเนื่องจากผมใหม่ก็ไม่ได้ยาวนะแบบมันก็ติดบางทีมันก็ยังไงอยู่แต่ก็คือเราชอบไงเราก็อยากติดใช่ป่ะเราก็อยากลองติดดูนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าใหม่นั้นได้อะไรมาบ้างนะคะนี่เลยนี่ร้านที่ใหม่ได้มาวันนี้ใหม่จะแบบบอกพวกกิฟต์แล้วก็ยางมัดผมเนาะก็จะได้มาทั้งหมด4ร้านนะคะเรามาดูกันที่ร้านแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวขอแบบแอบหยิบโพยนิดนึงเพราะว่าจดไว้บางทีจำชื่อร้านไม่ได้ร้านแรกนะคะเป็น beauty520.th นะคะเดี๋ยวใหม่จะทิ้งชื่อร้านไว้ให้นะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้อันนี้มาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนเลยละกันอันนี้นะที่ใหม่ได้เนาะจากร้านแรกนะคะนี่อันนี้คือเมื่อไม่เห็นใน Instagram ขายแล้วแบบราคามันแพงพอเราไปเจอแล้วแบบเอ้ยมันใช่เลยราคาถูกด้วยนะคะเรามาที่ตัวนี้กันก่อนนี่ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่5 บาทถูกมากนี่5 บาทใหม่ก็จะชอบติดนะแบบใหม่ก็บางทีเราก็ติดอย่างนี้เนาะเราติดไปงงไปงานได้นะมันก็มีความแบบเบลกุกริบเนี่ยน่ารักขึ้นปะใหม่ก็เลยแบบซื้อมาคือมัน5 บาทอะเนี่ยแล้วมันเป็นพลาสติกแบบนี้ก็โอเคอยู่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบทรงแบบสี่เหลี่ยมหน่อยเห็นป่ะมีความแบบเป็นมุกสวยงามนี่บางทีใหม่เป็นคนชอบแบบทาถุงอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเราก็ติดอย่างนี้ก็ได้นี่แล้วก็อันนี้เป็นตัวที่2นะคะอันนี้ได้มาในราคา30 บาทนี่มันก็ไม่ได้แบบกิ๊กก๊อกมากนะสปงสปริงเขาก็โอเคอยู่ด้วยราคา30 บาทอะแล้วดูมุกดิสวยอยู่นะเวลาใหม่ติดใหม่ก็จะรวบผมไปด้านหลังเดี๋ยวใหม่จะขึ้นแบบรูปไปให้ดูนะคะว่าใหม่ส่วนใหญ่ใหม่จะรวบแล้วก็ติดไว้ตรงด้านหลังตรงหัวของเรานะคะแบบนี้เนาะก็โอเคนี่นะคะจบไปแล้วนะคะกับร้านที่1นะแล้วก็ร้านที่2นะคะอันนี้เดี๋ยวใหม่ทิ้งชื่อร้านไว้ให้เพราะว่าใหม่อ่านไม่ออกนะใหม่ได้มา2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือเทนเดี๋ยวแกะก่อนแกะให้ดูก่อนอันแรกนะคะของร้านที่2ก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นกิ๊บหนีบผมนะคะรูปทรงฟันฉลามนี่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ได้มาในราคา20 บาทนะคะเป็นแบบสีเขียวใสๆแบบนี้นะคะก็น่ารักนะอันนี้ก็มันไม่ได้แบบกิ๊กก๊อกนะมันแข็งแรงอยู่กว่ามันจะหนีบได้มันก็หนีบยากอยู่นะอันนี้แอบหนีบยากนิดนึงคือเหมือนแบบด้วยตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะหนานะเวลาใหม่ติดใหม่ก็จะติดแบบเราเวลาเราไม่ได้ทำผมอะไรเงี้ยเราก็ติดง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้เป็นกิ๊บติดผมสีทองอันนี้ชอบมากอันนี้ราคาแค่28 บาทแต่คือน้ำหนักเขาไม่ได้แบบดูกิ๊กก๊อกเลยนะแข็งแรงอยู่นะคะอันนี้บางทีใหม่ก็ชอบแบบติดแบบตรงท้ายทอยนะคะบางทีแบบเรารีบๆใช่ปะแล้วก็บางทีใหม่ก็จะติดแบบครึ่งศีรษะอะไรเงี้ยมันก็ง่ายด้วยนะคะแล้วก็เข้าได้กับทุกชุดเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นร้านที่3นะคะอันนี้ใหม่ได้มา2อันนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะคริลิกอย่างนี้นะใหม่ซื้อมา2อันอันนี้อันละ34 บาทอันนี้ก็เวลาเราติดเราก็แบ่งผมแบ่งครึ่งผมเราก็ติดได้เลยก็สวยอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นขาวแบบขาวอย่างเงี้ยดูดิ34 บาทเท่านั้นนี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลายนี้นี่อันนี้ใช้บ่อยชอบใช้อันนี้เพราะว่าไม่รู้ดีหมายว่ามันเข้าได้กับทุกชุดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นยางมัดผมบ้างนะคะยางมัดผมใหม่ได้มาจากร้าน teddycollection.th นะคะอันนี้เป็นยางรัด
มีอย่างรัดผมแบบนี้อันนี้ใหม่ได้มาในราคา30 บาทคือชอบมากๆเวลาแบบเราติดไปจริงๆมันติดได้ทุกโอกาสนะพวกยางมัดผมอย่างเงี้ยถึงใหม่จะผมสั้นนะใหม่ก็มัดได้นะบางทีใหม่ก็มัดรวบไปเลยใช่ปะแล้วเราก็ติดไว้มันก็จะเป็นโบแบบนี้เลยบางทีก็จะติดแบบครึ่งหัวนะคะอันนี้ก็ง่ายมากๆแล้วใหม่ชอบตรงนี้ของเขาเออมันมีความแบบดีอะแล้วมันแบบโอเคนะ30 บาทเองถูกมากต่อไปก็เป็นยางมัดผมนะคะเป็นแบบสไตล์แบบผ้าไหมเนี่ยคือใหม่ชอบมากด้วยความแบบแพ้สีเขาอะดูดิเนี่ยราคาเท่าไหร่รู้ปะชิ้นละ8 บาทเท่านั้นนะคะใหม่ก็ชอบแบบมัดเวลาเรารีบๆเราไม่ได้สระผมเราก็มัดเป็นโดนัทไปก็ใช้อันนี้นะคะมันก็จะได้ดูแบบดูมีอะไรนิดนึงนะคะหมดไปแล้วนะคะกับการเปิดมินิฮอลของใหม่นะคะก็บอกแล้วว่ามันมินิฮอลจริงๆคืออยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ไปช็อปกันนะคะโดยที่ช็อปกันอย่างประหยัดนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเสียเงินแพงมากอาจจะต้องรอของนิดนึงนะคะใหม่รอของประมาณ1 สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็คือมันไม่ได้นานมากเราอดใจรอได้แล้วด้วยของที่ราคาถูกสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ใหม่เหมือนเช่นเคยนะคะแล้วเดี๋ยวใหม่มาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายThank you.